la ville. Dans la papaye. นี่อันนี้หอมเลยหอมเลยหอมเลยนี่ต้นเอหอมเข้าไปกันนะแล้วกระน้ำกระน้ำร่างคกสุกโคสุกโคไฟแรงล้างสาบพร้อมด้วยนี่อร่อยอร่อยว้าสุกโคย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 ลอยน้ำเดือดครับลอยน้ำเดือดกันเด้อลอยน้ำเดือดค่อยปรุงพอน้ำมันพอน้ำเดือดครับเราก็เบาไฟลงไปนิดนึงนะครับเบาไฟลงไปนิดนึงแล้วค่อยปรุงครับปรุงก่อนปรุงทุกอย่างก่อนนะครับเด้อแล้วค่อยใส่หมี่อันนี้ไม่เผ็ดเท่าไรนะครับนี่เพราะว่าไอ้แดงที่มันแดงเพราะใส่พริกแกงเฉยสรุปดีลงไปนะครับน้ำปลาหน่อยนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูครับเปรี้ยวเค็มหวานนะครับจักหวานไหนได้หวานเนี่ยบ่เนี่ยน้ำตาลน้ำตาลลงเลยครับแล้วก็ชูรสด้วยชูรสจะใส่เนาะนี่เนาะชูรสเนาะเกลือหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วน้ำหวานนะครับเด้อซีอิ๊วน้ำหวานต้องใส่นี่เพราะว่าไอ้ซีอิ๊วน้ำหวานเนี่ยมันทำให้สีสวยๆสีสวยๆมากปุ๊กเชื่อมหายไปหน่องเลยซ่อมใหม่ก็ได้วะอายุนมโตครับนี่ก่อนทำโรงงานครับเขาทำจากบ้านทำหลังนะครับแท้ๆเลยเนี่ยอายุนมโตพัฒน์เนี่ยไม่ได้โฆษณานะผมอยู่ที่เนี่ยแต่ผมเป็นผู้รับเหมาผมอยู่ที่เนี่ยเกือบ20ปีโรงงานเขานะครับอยู่ทั้งอยู่โรงงานเนี่ยโรงงานที่ทำชุดเนี่ยอยู่พระประแดงตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการใส่มั่นใจความสะอาดครับไม่ได้ชมนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่นั่นการผลิตนี่ขั้นตอนสะอาดมากนะครับจากนั้นเราต้องชิมหน่อยด้วยนี่ชิมหน่อยนะชิมก่อนชิมให้พอดีก่อนเลยครับโอ้โหจืดหน่อยนึงครับต้องใส่น้ำหนักไว้ก่อนนิดหน่อยเราจืดหลายอยู่โอ้ยมือนักไปหน่อยหนึ่งน้ำปลาหลายที่ใหม่โอ้พอดีละน้ำมันหอยไม่อยากไปใส่นะครับเด้อไม่จะเป็นแล้วก็ใส่จะปล่อยเดือดทันทีแล้วแสงใต้หน่อยหนึ่ง
ปิดเต็มที่ไปเลยครับน้ำนี่เราต้องเวลาเราพัดหมี่ครับพี่น้องหมี่ราดถ้าอยากกินต้องไปกินน้ำงานบวชใส่ไปเลยฮะไม่ต้องไปลวกน้ำลวกเนื้อหรอกเดี๋ยวเส้นมันจะยุบเองถ้ามันอร่อยอ่ะถ้าเราทำน้ำอร่อยนะถ้าเราทำอร่อยอ่ะถ้าเราชิมแล้วมันอร่อยคืออร่อยหมี่โคราชเนี่ยมันไม่บิดผิวผมชอบตรงนี้แหละมันอยู่ตัวเลยเดี๋ยวจะยุบเดี๋ยวมันก็จะยุบแล้วนะครับคนเบานี่เบาแก๊สจะไปเบาแก๊สหน่อยให้เขาค่อยๆคลายตัวนะครับเบาแก๊สมีขนาดตรงนี้แล้วอันนี้ปล่อยตามเตรียมเต็มเพราะว่าให้ดูเลยครับดูกระทำถ้าคนไม่ชอบใส่พริกก็ใส่แค่กระเทียมอย่างเดียวหรือว่าหอมอย่างเดียวก็ได้ครับตอนที่เราจะทอดไอ้ตอนที่เราจะผัดอ่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมหรือว่าใส่หอมไอ้หอมก็ได้ลงไปแล้วค่อยผัดตอนนี้เราใช้ไฟเย็นไอ้ไฟเบาๆอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูสักพักร้อนมันนั่นก่อนนะครับเด้อจ้าเดี๋ยวพอมีเริ่มเดือดนะครับเด้อเริ่มนั่นเด้อเราต้องอุ่นไปเด้อผมคว้านี่ว่ะส้มเดี๋ยวจะดูนะครับเดี๋ยวจะดูไปเองน้ำนี่เราต้องกาให้เป็นนะครับเริ่มกาให้เป็นนี่มีดิบนะบอกก่อนดิถ้ามีดิบมันแก้ยากแก้แล้วมันมีทำไมลอยเราต้องการน้ำพอดีชิมหน่อยมันถูกแล้วเนี่ยเริ่มถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันดิบลองดูก่อนสุกแล้วนี่ไม่ใช่เละนะครับเส้นมันสวยนะครับเนี่ยเส้นไม่ได้เละนะเนี่ยเส้นมันสวยว่ามันมีขนาดถ้าดิบเนี่ยโอ้โหแกเอ้ยกินไม่ได้เลยถ้าออกเหลืองให้เหลืองที่สวยก็ใส่ซีอิ๊วหลายๆหน่อยไม่ใช่ตะเกียบเบาไฟไปก่อนถ้ามีมันนั่นนะครับมันแห้งนั่นนะมันจะติ๊กกระทะมันต้องมีติ๊กกระทะนิดหน่อยครับเพราะว่ามีจะอร่อยต้องติ๊กกระทะนิดหน่อยคือว่านั่นแหละมันทุกแล้วทำติ๊กกระทะมาทุกแล้วบางคนพัดมาโอ้โหมีน้ำมันเยิ้มโอ้โหน้ำมันเยิ้มไม่พอนะดิบอีกต่างหากนี่ด้วยชิมอีกก่อนชิมก่อนตักแตงเนื้อแล้วเราก็ใส่หอมเอาหอมเมื่อกี้ปล่อยไปเรื่อยๆเหนื่อยที่ก็ท้อนี่เส
็จแล้วครับปิดไฟเลยใส่กระดำนิดหน่อยมีคนอ่านเนี่ยกินก็พักกระดำกระดำดิบเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยผมไม่มีอะไรสู้ละกินมีเวลาต้องกินกับกระลำสุดยอดแต่ผมจะบอกให้เลยว่าความอร่อยนะครับมันต้องนี่นะครับด้วยการทำเนี่ยพยายามตำพริกตำพริกเอาเองอย่าไปใส่พริกอื่นส่วนมากที่มีเวลาแท้ๆเขาต้องตำพริกแกงครับไม่มีหรอกใส่พริกผงมีแต่ปัจจุบันเขาพัฒนาขี้เกียจตำหรอกวะเนาะช่างเถอะอย่าไปว่าเขาเลยเราไปได้เก่งวิเศษสวยไปไหนหรอกเราก็ตำราจากแม่เรานี่แหละตำราจากแม่ห่วงครับแล้วก็พี่ป้าน้าอาไปเรียนมาจากไหนแต่จะบอกให้ว่าทำอาหารอร่อยเด้อคุณคลาดแทนเป็นคนทำอาหารอร่อยเสี้ยนเดียวเนี่ยฉันอยากกินข้าวเหนียวเนี่ยฉันกินไม่ได้นะโอ้โหสุดยอดโอเคครับนี่เสร็จแล้วมีโคราชขอบคุณครับที่ชมคลิปสวัสดีครับ